ศรีลังกากำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตพลังงานอย่างหนักล่าสุดคณะกรรมการไฟฟ้าซีลอนได้เริ่มมาตรการตัดกระแสไฟฟ้าเพิ่มเป็น10ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่30มีนาคม2565เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอเพราะขาดแคลนเชื้อเพลิงและความไม่พร้อมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งนี้ศรีลังกาผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำมากกว่า 40% ของทั้งหมดแต่ปัญหาขณะนี้คืออ่างเก็บน้ำมีน้ำอยู่ในระดับต่ำมากเพราะไม่มีฝนตกลงมาขณะที่ถ่านหินและน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตก็ขาดแคลนเพราะรัฐบาลไม่มีเงินตราต่างประเทศในการซื้อนำเข้ารัฐจึงเลือกมาตรการตัดไฟฟ้าโดยเริ่มเป็นบางเวลาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนเพิ่มเป็นวันละ7ชั่วโมงเมื่อต้นเดือนมีนาคมและเพิ่มเป็น10ชั่วโมงในที่สุดทั้งนี้ศรีลังกากำลังประสบปัญหากับวิกฤตเศรษฐกิจขั้นร้ายแรงที่สุดตั้งแต่ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อปี2491จากปัญหาการขาดเงินสกุลต่างชาติเพื่อใช้จ่ายการนำเข้าซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากโรคโควิด-19 ระบาดจนกระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแรงงานขณะที่ทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงถึง 70% ทำให้รัฐบาลต้องตัดสินใจลดค่าเงินรูปีศรีลังกาแต่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็โทษการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลรวมไปถึงการลดภาษีและการใช้นโยบายงบประมาณประจำปีแบบขาดดุลทางการคลังล่าสุดรัฐบาลกำลังใช้เวลา12วันเพื่อรวบรวมเงิน44ล้านดอลลาร์สหรัฐจ่ายค่านำเข้าก๊าซ LPG และเคโรซีนหลังจากเคยห้ามนำเข้าเมื่อปี2563เพื่อสงวนสกุลเงินตราต่างประเทศสำหรับหนี้ต่างชาติ51ล้านดอลลาร์สหรัฐและแน่นอนว่าผลจากมาตรการนี้ก็กระทบต่อชาวศรีลังกากว่า22ล้านชีวิตในการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคโดยพบว่าบางซุปเปอร์มาร์เก็ตสั่งจำกัดการซื้อข้าวสารน้ำตาลและนมผงด้วยขณะที่ราคาสินค้าก็ปรับตัวสูงขึ้นด้านซีรอนปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นก็ประกาศปิดการขายน้ำมันดีเซลอย่างน้อย2วันโดยเมื่อมีน้ำมันนำเข้ามาแล้วจะแจกจ่ายไปยังปั๊มทั่วประเทศอีกครั้งขณะที่รัฐบาลก็พยายามขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจทั้งจากจีนและอินเดียโดยมีรายงานว่าได้เริ่มเจรจาขยายวงเงินสินเชื่อกับแดนภารตะแล้วนอกจากนี้ก็มีรายงานว่ามหินทาราชปักษานายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายนนี้เพื่อขอแผนกอบกู้เศรษฐกิจจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วยท่ามกลางภาวะหนี้สินที่ต้องชำระราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปีนี้ในขณะที่ทุนสำรองระหว่างประเทศเหลือเพียง 2,310 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา